าการน่าห่วงออมอัคพันธ์แอดมิดด่วนรอผลตรวจต้องผ่าตัดไหมละครยังถ่ายไม่จบจากกรณีพระเอกออมอัคพันธ์นามาศซึ่งต้องมาร่วมในพิธีบวงสรวงละครสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ในวันที่16ตุลาคมก่อนละครจะออกอากาศในวันที่19ตุลาคมนี้ซึ่งมีพระเอกนางเอกในเรื่องออมอัคพันธ์แพรวเชอร์มาดีร่วมด้วยแคลรี่ธนภัทรภูมิเกียรติแอนนากริตโอชาคริตโดยพิธีบวงสรวงจัดที่ช่อง7แต่พบว่าออมอัคพันธ์พระเอกของเรื่องไม่ได้มาร่วมในพิธีบวงสรวงโดยรายการเที่ยงบันเทิงสดช่อง7ได้มีการแจ้งอาการพระเอกออมอัคพันธ์ต้องแอดมิดกระทันหันต้องรอฟังผลจากโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ขณะที่แหล่งข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นพระเอกหนุ่มค่อนข้างอาการน่าเป็นห่วงโดยเมื่อคืนออกไปตรวจร่างกายจากนั้นมีการวินิจฉัยให้แอดมิดไม่รู้จะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือไม่และยังไม่ชี้ชัดว่าสาเหตุอาการป่วยคืออะไรอย่างไรก็ตามออมยังเหลือถ่ายละครเรื่องดังกล่าวอีกหลายฉากซึ่งละครยังถ่ายไม่จบทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณออมหายไวๆด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ